ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้อะไรยังไงสกิลโหดนะฮะช็อตมิโคลัสมิเกลสันกระซวกแหวก 2-3 ผู้เล่นอุซเบกิสถานทีมชาติไทยต้องมีแบบนี้สัก5คนจะได้ไหมโดยงานนี้ดึงนักเตะไทยที่โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งมากในการแข่งขันรายการถ้วยใหญ่ของทวีปเอเชียในครั้งนี้ก็คือนิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็คขวาพลังม้าจากทางลีกสุดเดนมาร์กโดยเฉพาะเกมพบกันด้านของอุซเบกิสถานยอดทีมแกร่งเอเชียกลางท็อปอันดับที่64ของโลก1ช็อตนิโคลัสมิเกลสันโชว์สกิลโหดนะฮะแหวกลากเลื้อย 2-3 ผู้เล่นอุซเบกิสถานแบบงงตาแตกกันเลยทีเดียวเป็นยังไงเราไปดูกันสักหน่อยนะโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้สำหรับทางมิโคลัสมิเกลสันจะกลับมาร่วมทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกพบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ทีมกระแหงเอเชียอันดับที่13ของโลกนัดเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคมและนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นั่นครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะในช่วงเดือนหน้างานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนก็ฝากไปติดแฮชแท็กไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงด่วนเลยนะ JFA หันชื่อจุนยะอิโตะพ้นทีมชาติญี่ปุ่นกลางศึกเอเชียนคัพเส้นข่าวเช้าทันทีโดยการนี้กลายเป็นข่าวใหม่ใหญ่ญี่ปุ่นเลยนะว่าได้นะฮะเมื่อสะเทือนถึงอาเซียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์จากประเด็นร้อนข่าวเช้าจุนยะอิโตะนักเตะที่การสำคัญทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023ถูกแฉล่วงละเมิดทางเพศหญิงวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาที่จังหวัดโอซาก้าล่าสุดนั้นซ็อกเกอร์คิงสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นรายงานข่าวว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่าทาง JFA แถลงการถึงประเด็นร้อนดังกล่าวทันทีในการหันชื่อจุนยะอิโตะพ้นทีมชาติญี่ปุ่นกลางศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยโดยเขาระบุเลยนะว่าเกี่ยวกับการรายงานที่เกี่ยวพันกับทางจุนยะอิโตะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA เข้าใจดีนะว่ามีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับกรณีนี้เราจำเป็นจะต้องตอบสนองอย่างระมัดระวังและเมื่อพิจารณาถึงสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของอิโตะแล้ว JFA ตัดสินใจนะว่าอิโตะจะออกจากทางทีมตั้งแต่วันนี้เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนซามูไรบูและก็อิโตะตลอดมาขออภัยที่ทำให้หลายคนกังวลใจในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้โอ้โหน่าเสียดายจริงนะฮะอยู่ดีๆก็หลุดโผทีมชาติญี่ปุ่นกระทันหันซะอย่างนั้นเพราะเส้นข่าวเช้านั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับเอาละนะด่วนได้เลยอุระวะเบรดต้นสกัดของเอกนิษฐ์ปัญญาแถลงแยกทางกับไซออนซูซูกิในครั้งนี้โดยสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์ทีมกำลังแข่งศึกเจลีกของญี่ปุ่นต้นสังกัดเอกนิษฐ์ปัญญาดารุกทีมชาติไทยแถลงการแยกทางกับไซออนซูซูกิปล่อยตัวย้ายสู่ทีมแซงโทริดองในลีกเบลเจียมอย่างเป็นทางการโดยมือเก่าในวัย21ปีรายนี้กำลังลงสนามรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเขาคนนี้ยึดมือหนึ่งทีมชาติญี่ปุ่นในรายการนี้เพราะว่าเพิ่งจะมีส่วนช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทางสโมสรอุระวะเบรดไดมอนด์ขอแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะว่าไซออนซูซูกิวัย21ปีผู้รักษาประตูของเราจะย้ายไปร่วมทีมแซงชุยดองดิวิชั่น1บลิกเยลเยียมแบบถาวรหลังจากที่ย้ายไปร่วมทีมแบบยืมตัวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมในครั้งนี้ผมตัดสินใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแซงชุยดองอย่างเป็นทางการขอขอบคุณ11ปีที่ผ่านมากับทางอุระวะผมจะทำงานอย่างหนักต่อเนื่องเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับตลอดเวลาที่อยู่กับทางด้านของอุระวะเบรดไดมอนในเวทีโลกให้ได้และเพื่อเป็นเป้าหมายให้กับรุ่นน้องในแคมมี่ของอุระวะเบรดที่จะดำเนินการยามปลอมปลอยต่อไปในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ได้ด่านจอมหนึบที่เคยได้รับความสนใจจากทางด้านของแมนเชสเตอร์ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เป็นว่างานนี้ไม่ได้ไปแมนยูนะฮะไปที่แซงทรูดองแทนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสุภโชคติดทีมยอดเยี่ยมศึกเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งแนวรุกช้างศึกมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมในศึก AFC Asian Cup 2023รอบ16ทีมสุดท้ายจากการประกาศโดยเพจอย่างเป็นทางการของการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งการที่สุภโชคสารชาติกองกลางทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยม Asian Cup 2023รอบ16ทีมสุดท้ายในเกมพ่ายทีมชาติอุซเบกิสถาน1-2วันที่30มกราคมที่ผ่านมาโด
ยสุภโชคสารชาติยิงไป1ประตูให้ทีมชาติไทยตามตีเสมออุซเบย์ไป1-1ช่วงนาทีที่58งานเกมนี้สุดท้ายจะแพ้ไป1-2และก็ร่วงตกรอบเอเชียนคัพ2023แต่ก็เป็นประตูสุดสวยช่วยให้สุภโชคสารชาติติดทีมยอดเยี่ยมตำแหน่งกองกลางแล้วก็เป็นนักเตะไทยรายที่3ต่อจากทางด้านของสุภชัยใจเด็ดและก็สารานนท์อนุอินที่ติดทีมยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มส่วนนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งหมดมีดังต่อไปนี้กองหน้าก็จะเป็นทางอัฟรามอาฟินจาการ์ตาอาญาเซอุอิดาจากญี่ปุ่นอาซันอันช์ไนมัชจากเจดอร์แดนกองกลางก็จะเป็นมาร์ตินบอยจากออสเตรเลียทาเกมุสาคูโบจากญี่ปุ่นสุภโชคสารชาติจากทางด้านของไทยอาซิสเบชตูกุนโบเยฟจากอุซเบกิสถานกองหลังก็จะเป็นทางด้านของเซยะไมคุมะจากญี่ปุ่นแฮร์รี่ชูสตาจากทางออสเตรเลียแล้วก็ทางเอฮันส์ฮัสตาฟีจากอิหร่านส่วนผู้รักษาประตูก็จะเป็นโจฮยอนบูจากทางด้านเกาหลีใต้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4วันที่21มีนาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปเป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับกวินชื่นชมช้างศึกหลังโชว์ฟอร์มแกร่งในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยอดีตนายดันทัพช้างศึกทีมชาติไทยชื่นชมเหล่านักเตะทีมงานสตาฟโค้ชที่ช่วยกันทำผลงานในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยงานนี้กวินทำสินันผู้รักษาประตูของเมืองทองเผยหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีแม้ตกรอบในศึกเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยทีมนายดานช้างศึกได้เปิดเผยนะว่าถึงแม้ว่าผลการแข่งขันไม่เป็นเหมือนที่ทุกคนอยากจะให้เป็นแต่ว่าทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างสนุกสนานและก็สมศักดิ์ศรี3เกมที่ผ่านมาจนถึงเกมที่เจอกับทางอุซเบกิสถานผมเชื่อได้เลยว่ารูปแบบการเล่นรูปเกมแท็กติกทีมชาติไทยทำได้ดีในรายการเกมระดับทวีปแบบนี้ขอชื่นชมนักเตะทีมงานสตาฟโค้ชที่มุ่งมั่นทุ่มเทพยายามสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกนะฮะรอบ2นัดที่3ในวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรไง BG แถลงข่าวก่อนจะดวลเซเลโซสก้าในศึกเจลีกเอเชียนชาเลนจ์โดยตัวแทน BG ปทุมและก็เซเลโซสก้าแถลงข่าวก่อนจะทำศึกฟุตบอลไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023โดยกันที่มาโกโตะเชกุนะโมริหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยชนาธิปสงกรานต์สินออกแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023 Power by Meiji Yasudaคู่ระหว่างสโมสร BG ปทุมพบกับทางด้านของเซเลโซสก้าซึ่งจะลงสนามในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยการนี้มาโกโตะเทกุนะโมริกุนซือชาวญี่ปุ่นของทัพเดอะแรปปิดนะฮะได้กล่าวถึงความพร้อมของทีมในเกมนี้นะว่าตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการเล็กที่2ในฟุตบอลไทยเพื่อจะแก้ไขปัญหาของทีมที่เกิดขึ้นในช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาซึ่งเกมกับทางด้านของเซเลกโซนั้นถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีว่าการฝึกซ้อมตลอดช่วงที่ผ่านมาประนั้นทำได้ดีแค่ไหนและก็พร้อมหรือยังก่อนที่เล็กที่2จะเริ่มต้นขึ้นที่ผ่านมาฟุตบอลไทยเองก็พยายามจะพัฒนาเพื่อจะเข้าใกล้ญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าฟุตบอลไทยสามารถพัฒนาได้อีกและเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วเซเลโซเป็นทีมที่มีผู้เล่นพัฒนาศักยภาพที่สูงดังนั้นเราต้องพันหรือว่าทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุดเป็นการยกระดับของสโมสรให้พัฒนาไปได้ไกลกว่าเดิมส่วนด้านชนาธิปสงกรสินได้เปิดเผยกันในครั้งนี้นะว่านี่เป็นเกมแรกของผมหลังจากที่บาดเจ็บไปกว่า2เดือนที่ผ่านมาเราเตรียมทีมกันมาอย่างดีเพื่อเกมนี้และหวังว่าประนั้นจะทำผลงานได้ดีขึ้นเพื่อต่อยอดคู่การแข่งขันไทยลีกเล็กที่2และรู้สึกดีใจที่จะได้เจอกับชินจิคากาวะซึ่งเป็นนักเตะที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตนและนักเตะไทยหลายคนรวมถึงยังได้เจอกับเพื่อนของผมหลายคนที่เคยเจอกันในสมัยที่ผมไปเล่นที่ญี่ปุ่นนั่นทำให้ผมมีความกระหายที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้และหวังว่าทั้ง2ทีมจะสู้กันอย่างเต็มที่และเป็นเกมที่มีคุณภาพแล้วพบกันครับเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจชนาธิปสงกรานต์สินกันด้วยนะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่2กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ